จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องทุเรียนปลูกใหม่นะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าน้ำที่เราให้กับต้นทุเรียนปลูกใหม่นั้นเพียงพอแล้วจะสังเกตตรงไหนถ้ามันขาดน้ำมันจะมีอาการอย่างไรให้เราสังเกตนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันหัวข้อนี้ในลักษณะที่ยังไม่มีระบบน้ำมักจะเกิดปัญหานี้หรือมีระบบน้ำหยดก็จะมีปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของต้นทุเรียนนะครับอันนี้ต้นทุเรียนลักษณะปกตินะครับลักษณะปกติก็คือมันจะมีการแตกยอดแตกกิ่งแตกใบอ่อนนะครับเมื่อได้รับน้ำเพียงพอลักษณะใบก็จะเป็นมันเงาไม่มีร่องรอยของความผิดปกติสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับหรือยอดเหี่ยวยอดแห้งอะไรให้เห็นนะครับอันนี้คือลักษณะปกติปัญหาของมันเกิดขึ้นตรงที่ระบบน้ำบางคนนั้นไม่มีหรือเป็นเกษตรกรวันหยุดนะครับแล้วก็ตักน้ำรดเสร็จแล้วก็ต้องรอ 3-4 วันปัญหามันก็จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าน้ำไม่เพียงพอสังเกตตรงไหนมันแสดงอาการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จำภาพนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับต้นที่มีปัญหารูปนี้ก็เป็นลักษณะของต้นทุเรียนที่ขาดน้ำนะครับลักษณะของใบนั้นมันก็จะเริ่มแห้งตรงปลายใบบ้างขอบใบบ้างรูปร่างลักษณะไม่แน่นอนนะครับบางครั้งก็ชวนให้เราคิดสงสัยว่ามันเกิดจากการเค็มปุ๋ยหรือเปล่าเชื้อราหรือเปล่านะครับเพราะลักษณะใบของมันนั้นมันจะเป็นวาวนะครับคล้ายกับแอนแทรคโนสนะครับที่โจมตีมันในลักษณะนี้เนื่องจากว่าบางทีระบบน้ำนะครับมันเป็นน้ำประปาภูเขาเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไม่ไหลเนื่องจากว่าต้องขึ้นอยู่กับปริมาณฝนนั่นเองถ้าหากฝนตกน้ำก็ไหลฝนไม่ตกมันก็ไม่ไหลนะครับเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับก็ชวนสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ทีนี้เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับต้นที่มีระบบน้ำที่แน่นอนนะครับก็พบว่าต้นที่มีระบบน้ำแน่นอนนั้นมันไม่เกิดอาการนี้นะครับก็เลยสรุปได้ว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อราแต่เชื้อรานั้นจะมาทีหลังถ้าหากว่าต้นไม้ของเรานั้นเริ่มอ่อนแอเชื้อโรคก็จะโจมตีทันทีจึงทำให้เกิดลักษณะอาการใบไหม้อย่างที่เห็นนะครับถามว่าน้ำเกินไหมไม่เกินนะครับเพราะว่าเราให้เป็นเวลาแน่นอนอยู่แล้วก็คือลักษณะของอาการที่ขาดน้ำพอเริ่มขาดน้ำใบก็จะเกิดอาการเช่นนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นแค่นั้นเองถ้าหากว่าเกิดอาการขาดรุนแรงจะเป็นอย่างไรลักษณะอาการขาดรุนแรงก็คือขอบใบจะไหม้นะครับตามลักษณะนี้นะครับการไหม้ของมันนั้นก็ไม่มีรูปแบบแน่นอนส่วนใบที่เหลือตรงบริเวณตรงกลางจากขอบที่มันไม่ไหม้นั้นมันก็จะมีสีเขียวและก็เริ่มเหลืองจากนั้นมันก็ร่วงไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขช่วงนี้ต้นทุเรียนอ่อนแอสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเติมสารกันเชื้อราก็คือไตรโคโดมานะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มการให้น้ำนะครับจากระยะสั้นก็เป็นระยะยาวขึ้นนานขึ้นก็จะทำให้มียอดใหม่กิ่งใหม่ออกมาทดแทนตามลักษณะนี้นะครับปลายยอดก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นเสร็จแล้วใบที่ไหม้นี้ก็จะร่วงไปนะครับสำหรับใครที่เกิดอาการลักษณะนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนปลูกใหม่การให้น้ำต่อเนื่องอย่างต่ำ30วันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะลดจำนวนวันที่ให้โดยการให้วันเว้นวันหรือให้วันเว้น2วันนะครับห่างออกไปลักษณะนี้ก็ได้บางคนก็อาจจะตกใจซื้อ
ซื้อยาโน่นยานี่ทำโน่นทำนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใบท่านผู้ชมไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็คือใบมันจะมีกลวิธีการป้องกันตัวเองนั่นก็คือถ้าหากว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยใบมันเป็นอันตรายใบมันติดโรคมันก็จะสลัดใบทิ้งแล้วสร้างใบใหม่เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องหาหยูกหายาอะไรมาใส่มาฉีดมาแก้มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใบที่เกิดโรคเหล่านี้หรือมีอาการใบไหม้เหล่านี้กลับคืนมาเขียวได้ดังเดิมหมดอายุของมันมันก็จะสลัดทิ้งร่วงไปก็จบใบใหม่ก็เข้ามาแทนที่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมใบใหม่และก็รักษาใบใหม่ที่เกิดขึ้นให้ดีนะครับตอนที่ปลูกเราจะใส่ไตรโคโดมารองก้นหลุมแล้วอะไรก็ตามนะครับรดน้ำแล้วก็ตามนะครับมันก็ยังเกิดของมันอยู่นะครับเชื้อโรคมันก็มีการพัฒนาของมันเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายอ่อนแอเชื้อโรคก็เข้าทุเรียนนั้นอ่อนไหวต่อเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันมันเราก็จะสามารถประคับประคองต้นทุเรียนของเราให้โตทุเรียนเล็กก็ดูแลเหมือนเด็กมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาซึ่งก็เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บของต้นเล็กนั้นเป็นอย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าต้นนี้เกิดจากอาการขาดน้ำไม่ได้เกิดจากอาการนอกปุ๋ยหรือเกิดจากเชื้อราก็มาสังเกตนะครับก็คือมันไม่ได้เป็นทุกต้นมันเป็นเฉพาะต้นที่ระบบน้ำไม่ดีหรือระบบน้ำอุดตันส่วนต้นที่มีระบบน้ำปกติมันก็เขียวขจีนะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นอาการเช่นนี้วิธีแก้ไขจะแก้อย่างหลังจากนี้แล้วเราจะทำอย่างไรวิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องปรับเวลาก็คือให้น้ำมากขึ้นให้ต่อเนื่องให้ยาวนานขึ้นสำหรับใครที่รดด้วยมือนะครับเคยให้ครึ่งบัว1บัวอาจจะต้องเพิ่มเป็น1บัวหรือ2บัวหรือแต่ถ้าหากว่าเกิดอาการเหล่านี้ซ้ำซากไม่แก้ไขจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าหากว่าเกิดอาการขาดน้ำซ้ำซากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นทุเรียนจะแคร่แกรนและหยุดชะงักการเจริญเติบโตฟื้นยากต้องปลูกใหม่อย่าให้ทุเรียนขาดน้ำโดยไม่จำเป็นถ้าหากว่ามันขาดแล้วมันจะแคร่แกรนพอแคร่แกรนแล้วนะครับมันก็ยากที่จะแก้ไขคือใบเล็กข้อปล้องสั้นนะครับแก้ไขยากเหลือเกินบางทีก็ต้องขุดทิ้งปลูกใหม่นั้นน้ำก็ยังเป็นหัวใจของการเจริญเติบโตนะครับถ้าหากว่าขาดน้ำแล้วต้นไม้ก็ไม่โตถึงแม้ว่าเราจะใส่อาหารปรับปรุงดินมีฮอร์โมนอย่างดีก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ถ้าหากว่าหัวใจหลักของมันขาดไปก็คือน้ำเพราะฉะนั้นการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้ต้นทุเรียนแคร่แกนมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเราจะต้องปรับตัวและก็แก้ไขนะครับให้ทันเวลานะครับ